สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและในคลิปนี้เราก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะ impressionism ใช่ไหมคะและในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับลัทธิ neo impressionism นะคะเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงงั้นไปดูกันเลยค่ะในการเขียนงานจิตรกรรมในยุคสมัยใหม่มีวิธีการเขียนที่หลากหลายแต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจากการเขียนจิตรกรรมในแบบ Neo Impressionist คือจิตรกรรมในลักษณะนี้ใช้เพียงปลายผู้กันลัทธิ Neo Impressionist เริ่มมีบทบาทหลังจากที่ศิลปะแบบ Impressionist ลดบทบาทลงโดยผู้นำของลัทธินี้คือเซอรากับซียักแนวคิดในการสร้างศิลปะแบบ Neo Impressionistมาจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องแสงซึ่งเป็นอนุภาคเป็นที่มาของงานเขียนในลักษณะการแต้มเป็นจุดโดยการใช้สีในการเขียนจิตรกรรมจะไม่ใช้วิธีการผสมสีบนจานสีแต่จะใช้วิธีแต้มสีที่ปลายผู้กันสีหนึ่งแล้วไปแต้มกับอีกสีหนึ่งแล้วจะได้สีที่ผสมกันในสายตาของผู้ดูวิธีการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดที่ว่าการผสมสีในดวงตาจะให้ความสว่างสดใสมากกว่าการผสมสีบนจานสีลักษณะของวิธีการเขียนงานจิตรกรรมจะเขียนโดยการแต้มเป็นจุดขนาดเล็กด้วยสีที่สดใสและไม่มีการเกลี่ยสีนั้นทำให้ลักษณะการเขียนงานจิตรกรรมเช่นนี้ถูกเรียกว่าลัทธิจุดสีการเขียนงานจิตรกรรมในลัทธิจุดสีนี้จะต่างจากการเขียนงานจิตรกรรมของลัทธิอิมเพรสชันนิสต์ในการเขียนงานจิตรกรรมของลัทธิจุดสีจะใช้ผู้กันแต้มสีให้เป็นจุดซึ่งจะได้สีที่มีความสว่างชัดเจนส่วนลัทธิ Impressionist จะใช้รอยผู้กันฝีแปลงหยาบและไม่มีการเกลี่ยสีลัทธิจุดสีจะเน้นรูปทรงวัตถุบนพื้นภาพมากกว่าลัทธิ Impressionist การปรับรูปทรงของลัทธิจุดสีเป็นการปรับรูปทรงที่มองเห็นตามธรรมชาติให้เป็นโครงสร้างที่ง่ายขึ้นโดยมีการนำโครงสร้างเรขาคณิตมาช่วยด้วยเล็กน้อยการปรับโครงสร้างดังกล่าวจึงช่วยให้มีการระบายสีแบบแต้มจุดง่ายขึ้นหรืออาจจะช่วยให้มีให้ภาพมีความซับซ้อนขึ้นศิลปินที่มีชื่อเสียงในลัทธิ Neo Impressionist คือจอร์จ ปีแอร์ เซอราในตอนแรกเซอราเขียนงานจิตรกรรมในแบบ Impressionistแต่เนื่องจากเซอราศึกษาศิลปะควบคู่กับการค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีสีของแสงทำให้เขาเกิดแนวคิดในการสร้างผลงานในแบบ Neo Impressionist ขึ้นโดยศิลปะแบบ Neo Impressionist ของเซอราทำให้ยักษีและปีซาโรเกิดความสนใจและได้วาดภาพแบบ Neo Impressionist และคนต่อไปพอลซียักจิตรกรชาวฝรั่งเศสที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความเพียรพยายามสูงซียักเริ่มเขียนงานจิตรกรรมในแบบ Impressionist ต่อมาเขาพบกับเซอราเขาจึงได้เปลี่ยนแนวจิตรกรรมเป็นแบบ Neo Impressionist และซียักยังกลายเป็นบุคคลสำคัญในการเผยแพร่ทฤษฎีและหลักการของลัทธิ Neo Impressionistสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมชิ้นไหนหรือวิธีการเขียนในลักษณะใดผลงานทุกชิ้นที่จิตรกรทุกท่านเขียนขึ้นจากความคิดความสุขและความตั้งใจของพวกเขาล้วนแล้วแต่มีค่าไม่แพ้เงินตาเลยทีเดียวค่ะ